รคลำไส้ขาดเลือดมักจะพบในผู้สูงอายุปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานระดับไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่ความอ้วนทำงานนั่งโต๊ะและขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอบิสตอรี่วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของโรคขาดเลือดที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าสมองขาดเลือดทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าอัมพาตนั่นเองไตขาดเลือดจนเกิดภาวะไตวายนะครับขาขาดเลือดจนทำให้เวลาเดินแล้วอาจจะปวดน่องนะครับรวมถึงที่เมื่อสักครู่ได้ชมกันไปนะครับก็คือลำไส้ขาดเลือดนั่นเองนะครับโรคนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีอันตรายแค่ไหนกันครับค่ะก็จริงๆแล้วลำไส้เราก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเหมือนอวัยวะอื่นๆนะคะบางคนก็จะอาจจะงงเอ๊ะลำไส้ขาดเลือดได้ด้วยเหรอนะคะเพราะจริงๆแล้วเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยลำไส้ก็ต้องช่วยย่อยอาหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นลำไส้จะต้องทำงานมากกว่าปกติในเวลาที่หลังอาหารนะคะแล้วก็เพราะว่าต้องย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเลือดเนี่ยไหลมาเลี้ยงไม่พอลำไส้นะคะก็เราก็จะเกิดอาการปวดท้องเช่นเดียวกับเวลาที่เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเราก็จะมีเจ็บแน่นหน้าอกได้นะคะแล้วก็เลือดไม่เลี้ยงไม่พอเกิดจากอะไรนะคะส่วนใหญ่คือเกิดจากเส้นเลือดตีบตันซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มาทำให้เส้นเลือดเกิดการอุดตันได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวท่อหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยก็คือเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็ทำให้เกิดการขาดเลือดหลังจากที่รับประทานอาหารได้นะคะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงได้บ้าง นะครับไปติดตามนะครับจากผู้รู้ของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงสุภามาศชนอักษรครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์ครับไปติดตามในช่วงนี้กับ Big Story ครับโรคลำไส้ขาดเลือดถ้าแปลตรงตามตัวเลยก็คือการที่ลำไส้ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าจะทำให้มีอาการอย่างไรจริงๆต้องเริ่มต้นคร่าวๆก่อนว่าลำไส้เราเนี่ยมีทั้งลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ซึ่งทั้งลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสขาดเลือดได้ทั้ง2ลำไส้เลยนะคะอาการแสดงก็จะขึ้นอยู่กับการที่เลือดขาดไปเลี้ยงเนี่ยถึงลำไส้ชั้นไหนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นความลึกอันที่1คือถ้าขาดเฉพาะเยื่อบุลำไส้อาการแสดงของคนไข้ก็คือจะมาด้วยเรื่องของปวดท้องอาจจะมีคลื่นไส้มีอาเจียนนะคะอันที่2คือถ้าเกิดการขาดเลือดลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะหรือใต้เยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยอาการแสดงก็จะเป็นเลือดออกเพราะว่าผนังตรงส่วนนี้ก็จะมีเส้นเลือดมาแล้วนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าการขาดเลือดลึกไปจนกระทั่งถึงผนังลำไส้ส่วนนอกก็จะเกิดลำไส้ทะลุคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องปวดท้องเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการมีการอักเสบติดเชื้อในผนังช่องท้องทีนี้สาเหตุของลำไส้ขาดเลือดเนี่ยถ้าจะให้พูดง่ายๆว่าสาเหตุเป็นจากอะไรเนี่ยจะขอแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะว่าเส้นเลือดที่ขาดเลือดเนี่ยเป็นเส้นเลือดฝั่งที่เป็นเส้นเลือดแดงหรือเป็นฝั่งที่เป็นเส้นเลือดดำหากเป็นกลุ่มซึ่งเป็นการขาดเลือดของเส้นเลือดแดงเนี่ยสาเหตุโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นจากการมีไขมันไปอุดตันเส้นเลือดนะคะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดค่อยๆตีบจนกระทั่งในที่สุดก็คือไม่สามารถไปเลี้ยงลำไส้ได้อย่างเพียงพอนะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งที่เรามักจะพบก็คือมีการ เต้นผิดจังหวะของหัวใจทำให้มีการบีบเลือดและมีลิ่มเลือดออกไปอุดตันนอกเหนือจากไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจแล้วเส้นเลือดสมองแล้วเส้นเลือดของลำไส้ก็ถูกอุดตันได้เช่นเดียวกันนะคะแต่หากเป็นการอุดตันของเส้นเลือดฝั่งเส้นเลือดดำเนี่ยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นจากการที่มีลิ่มเลือดตันในผนังหลอดเลือดดำนั่นเองซึ่งเรามักจะแยกออกเป็นอีก2 ส่วนอันที่1คือมีโรคของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งแถบบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยพบแต่ก็มีพบได้อยู่เรื่อยๆนะคะหรือเป็นการอุดตันหรือมีการอุดตันของเส้นเลือดง่ายจากโรคบางชนิด
หรือตามหลังภาวะบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมีการติดเชื้อในช่องท้องจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่หรือเคยผ่าตัดม้ามมาก่อนนะคะหรือมีเส้นเลือดดำที่อื่นที่อุดตันแล้วก็มีการตันเลยมาจนทั้งถึงลำไส้เล็กนะคะสาเหตุก็จะเป็นตามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นฝั่งเส้นเลือดดำหรือว่าเป็นเส้นเลือดแดงจริงๆเวลาลำไส้ขาดเลือดเราจะแบ่งออกเป็น2ระยะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาหาเราแบบระยะเฉียบพลันหรืออีกกลุ่มนึงคือเป็นอาการเรื้อรังของลำไส้ขาดเลือดซึ่งเป็นกลุ่มน้อยนะคะคนที่จะมาหาเราแบบเฉียบพลันเนี่ยบอกไม่ได้ค่ะว่าเมื่อไหร่เกิดเรื่องขึ้นอยู่กับสาเหตุบางคนเนี่ยมีเหตุเกิดตั้งนานและแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขาดเลือดก็ได้ลำไส้ขาดเลือดก็ได้แต่บางคนก็เพิ่งเกิดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขามีการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอยู่เดิมแต่ก็ไม่มีการบีบลิ่มเลือดเพื่อมาอุดตันเส้นเลือดดังนั้นบอกลำบากว่าจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าสิ่งที่บอกได้คือถ้ามาแบบเฉียบพลันคนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันและมักจะรุนแรงโดยที่เราตรวจร่างกายแล้วมักจะไม่ไปด้วยกันกับอาการปวดคือปวดรุนแรงมากแต่พอตรวจร่างกายแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือแบบเฉียบพลันคุณหมอจะรู้ได้อย่างไรต้องมีความคิดถึงโรคนี้อยู่ในคนไข้ซึ่งมีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่จัดเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอยู่เก่าเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีหรือเป็นเบาหวานที่มาเป็นระยะเวลานานๆ นะคะแต่หากเป็นแบบลำไส้ขาดเลือดแบบเรื้อรังกลุ่มคนพวกนี้ก็ต้องเป็นมานานกว่าจะเกิดเรื่องนะคะอาการแสดงของคนที่เป็นลำไส้ขาดเลือดแบบเรื้อรังเนี่ยจะเป็นตามในทีวีที่เรารู้จักคือปวดท้องไม่มีสาเหตุและมักจะปวดมากขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเนื่องจากเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเส้นเลือดต้องพยายามไปเลี้ยงลำไส้ให้มากขึ้นพอมีเส้นเลือดอุดตันหรือตีบอยู่ทำให้คนไข้กินแล้วปวดท้องยิ่งกินยิ่งปวดทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงที่จะกินอาหารทำให้เขาน้ำหนักลดลงเป็นต้นส่วนใหญ่มักจะเจอในคนไข้สูงวัยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการมีไขมันไปอุดตันเส้นเลือดสาเหตุอื่นๆที่เคยพูดถึงเนี่ยเป็นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นทางพันธุกรรมซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยโอกาสที่จะเจอโรคลำไส้ขาดเลือดในอายุน้อยๆก็จะเจอได้นะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนในคนไข้สูงวัยนะคะทีนี้ถ้าเจอในคนไข้สูงวัยเนี่ยเราก็มักจะต้องแยกว่าเขาเป็นแบบโดนที่ลำไส้เล็กหรือโดนที่ลำไส้ใหญ่นะคะแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นโดนที่ลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่เนี่ยอาการแสดงจะแยกยากสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเป็นห่วงก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการที่มีลำไส้ขาดเลือดก็คือขาดไปจนทั้งถึงผนังลำไส้ด้านหลังและทำให้เกิดลำไส้ทะลุหรือมีการอักเสบติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดหากผ่าตัดไม่ทันหรือไม่สามารถผ่าตัดได้ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงถ้าปวดท้องหลังจากรับประทานอาหารเนี่ยมักจะเป็นลำไส้ขาดเลือดแบบเรื้อรังนะคะก็อย่างที่พูดไปเบื้องต้นคือเขาทำเวลาเราทานอาหารแล้วเราปวดท้องเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งคนไข้จะพยายามดูแลรักษาตัวเองโดยการเลิกกินนะคะพอเลิกกินก็อาจจะมีภาวะทุพโภชนาการคือมีอาการขาดสารอาหารได้หรือบางรายเนี่ยนอกจากกินแล้วปวดท้องก็อาจจะมีท้องเสียก็คือมีการถ่ายเหลวเรื้อรังก็ทำให้ขาดสารอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นหากไม่ได้รักษาเนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะมีภาวะทุพโภชนาการได้ด้วยค่ะ
ที่พูดไปนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนึงที่จะช่วยเราได้คือเราต้องคิดถึงก่อนคุณหมอต้องคิดถึงก่อนว่าคนไข้คนเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดลำไส้ขาดเลือดแล้วก็ไปดูว่าอาการอาจจะเข้าได้หรือเปล่าหรือการตรวจร่างกายจะช่วยเราไหมนะคะส่วนใหญ่อาการอย่างที่บอกไม่ค่อยจำเพาะปวดท้องใครๆก็ปวดได้แต่ว่าอันนึงที่มักจะช่วยเราก็คืออาการปวดท้องดูเหมือนเป็นเยอะแต่ตรวจร่างกายแล้วไม่เจอความผิดปกติคุณหมอต้องสงสัยว่าจะเป็นภาวะนี้และมีการตรวจเพิ่มเติมซึ่งการตรวจเพิ่มเติมก็จะค่อนข้างเป็นการตรวจเพิ่มเติมที่ตรวจแบบพิเศษนะคะเพราะตรวจแบบปกติเช่นการเจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะบางสถานการณ์อาจจะช่วยเราได้โดยเฉพาะกรณีซึ่งเป็นแบบเฉียบพลันแต่หากเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยการตรวจเลือดธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ช่วยเราอาจจะจำเป็นต้องอาศัยการตรวจแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจอันตราซาวด์แล้วดูเส้นเลือดโดยตรงเป็นต้นถ้าเป็นแบบเฉียบพลันส่วนใหญ่ก็ไปดูที่สาเหตุหากเป็นสาเหตุที่เกิดจากการอุดตันของลิ่มเลือดฝั่งเส้นเลือดแดงถ้าเป็นไปได้เบื้องต้นหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็คือลำไส้ทะลุหรือมียั่วบุช่องท้องอักเสบเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องพิจารณาในการดึงเอาตัวลิ่มเลือดที่อุดตันนั้นออกมาซึ่งอาจจะทำผ่านการผ่าตัดก็ได้หรือการสวนเส้นเลือดทางด้านขานะคะแล้วก็ดึงตัวลิ่มเลือดอันนี้ออกมาก็ได้นะคะแล้วตามด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดแต่หากเป็นการอุดตันของเส้นเลือดดำส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันคือดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนคือมีการติดเชื้อในช่องท้องรุนแรงหรือเปล่าหรือมีการทะลุของลำไส้แล้วหรือยังหากมีการติดเชื้อรุนแรงก็ต้องเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดก่อนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อมิฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของการติดเชื้อถ้ามันยังคงค้างอยู่จะทำให้เราคุมเรื่องของการติดเชื้อไม่ได้นะคะแต่หากไม่มีการติดเชื้อในช่องท้องรุนแรงเราก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นเดียวกันซึ่งเริ่มต้นอาจจะเป็นยาที่เป็นชนิดฉีดนะคะแล้วตามด้วยการให้ยาชนิดกินอาจจะจำเป็นต้องให้ตลอดชีวิตในกรณีซึ่งเป็นโรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติแบบพันธุกรรมถ้าเป็นแบบเฉียบพลันของลำไส้ขาดเลือดเนี่ยผู้ป่วยคงดูแลตัวเองค่อนข้างลำบากอาจจะต้องเป็นการดูแลทางแพทย์แทนนะคะเพราะอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันเราอาจจะต้องพิจารณาหาวิธีที่จะเอาลิ่มเลือดจากเส้นเลือดนั้นออกไปนะคะแล้วก็คอยเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันที่เราอาจจะดูแลตัวเองได้อาจจะเป็นกลุ่มซึ่งเป็นลำไส้ขาดเลือดแบบเรื้อรังถามว่าดูแลเรื่องอาหารได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าคงดูแลแค่ว่าอาจจะรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆนะคะอื่นๆที่อาจจะดูแลได้น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านอื่นยกตัวอย่างเช่นหากเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การมีเส้นเลือดอุดตันเนี่ยเป็นเยอะขึ้นก็อาจจะต้องงดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายังสูบบุหรี่ถ้าไม่เลิกสูบบุหรี่เส้นเลือดก็จะมีโอกาสตันมากขึ้นนะคะหากเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็อาจจะจำเป็นต้องคุมเบาหวานให้ได้ดีๆขึ้นนะคะหากเราน้ำหนักเยอะนะคะเราอาจจะต้องลดน้ำหนักเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทำให้การขาดเลือดของลำไส้เนี่ยเป็นมากขึ้นส่วนใหญ่ป้องกันได้ไหมก็ไปดูปัจจัยเสี่ยงพยายามอย่าให้เรามีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นเช่นถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกสูบบุหรี่นะคะโรคบางโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่บางโรคเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างเบาหวานอย่างเงี้ยมี2 ส่วนนะคะบางส่วนมีปัจจัยทางพันธุกรรมอีกส่วนนึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมดังนั้นถ้าในส่วนที่มีปัจจัยทางพฤติกรรมแล้วเราหลีกเลี่ยงได้น่าจะสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหรือชะลอความรุนแรงของโรคลงได้นะคะอ
ข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาชนอักษรนะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นครับลำไส้ขัดเลือดนะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยนะคะแล้วก็แต่เราต้องคิดถึงถ้ามีภาวะปวดท้องที่เป็นบ่อยๆหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็ร่วมกับเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงก็ต้องคิดถึงภาวะนี้บางคนจะคิดถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะก็หาต้องมาพบแพทย์หรือมาปรึกษาว่าเราเป็นโรคนี้ได้ไหมนะคะนะครับก็นั่นคือเรื่องราวที่มาฝากกันในช่วงนี้กับ Big Story นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมา Meet the Expert วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของภัยแฝงจากความคาดหวังของพ่อแม่ต่อการเรียนของลูกๆนะครับจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ